วัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวติลิตชาแนลเล็กจะมาบอกวิธีการทำปุ๋ยด่วนจีสูตร5สไตล์เล็กนะคะเอาไปรดพืชผักงามมากค่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะให้ท่านผู้ชมทำตามนี้นะหัวใจหลักของการทำก็คือน้ำมะพร้าววันนี้เล็กจะใช้3ลูกอีกลูกนึงเดี๋ยวดูแล้วน่าอร่อยเดี๋ยวเก็บไว้กินดีกว่านะคะเพราะว่าเล็กทำไว้เยอะแล้วนะทีนี้อุปกรณ์ในการทำมีดังต่อไปนี้ค่ะก็คืออันนี้ล้างด้วยน้ำอุ่นให้สะอาดแต่ว่าสะอาดไม่สะอาดไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้กินอันนี้เราใช้สำหรับบำรุงพืชผักนะคะก็คือใส่เหยือกหรือขวดก็ได้นะคะ2แบบแล้วทีนี้เดี๋ยวเล็กให้ดูที่เป็นแล้วอันนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้แหละที่เล็กทำน้ำมะพร้าว4ลูกลูกใหญ่ๆอะค่ะเนาะรานี้ก็คือเป็นแล้วอันนี้เป็นราเนี่ยก็คือขี้ของจุลินทรีย์แล้วก็เอาไปใช้แล้วก็คืองามมากใส่พริกใส่ผักนะคะใส่ผักบุ้งโตไวมากอันนี้คือทำแล้วทีนี้เรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะง่ายๆเลยก็เราจะใช้น้ำมะพร้าวอ่อนนะคะว่าจริงๆแล้วให้ท่านผู้ชมอ่ะเตรียมทำ4ลูกนะคะพอดีเลยนะคือหรือถ้าใครปลูกผักที่คอนโดหรือป่าปูนอะไรแบบนี้ปลูกใส่กระถางก็ใช้ลูกเดียวก็พอแต่ว่าปริมาณหรืออัตราในการใช้ก็8ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรนะคะ8ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรจากนั้นเราก็ปิดด้านขวางนะคะแต่มันไม่ได้แบบคือแน่นมากนะก็คือน้ำมะพร้าวนี้ก็คือที่เห็นเนี่ยเวลาที่เราหมักไว้7วันอ่ะมันจะมีแก๊สเล่าแรงดันสูงมากค่ะถ้าใส่ขวดแบบนี้ท่านผู้ชมจะต้องหมุนฝาหลวมๆนะมีคนถามเข้ามาเยอะมากทั้งในแบบ Messenger แล้วก็ LINE แล้วก็ใต้คลิปนะคะเล็กก็เลยมาถ่ายให้ดูวิธีทำเลยมีหลายท่านสงสัยว่าผสมอย่างอื่นไหมไม่ค่ะน้ำมะพร้าวเพียวๆเพราะว่าเล็กดูของท่านอาจารย์สามารถแล้วเล็กทำจุลินทรีย์ตั้งต้นก็เอาไปทำต่อยอดเป็นจุลินทรีย์น้ำเซาข้าวนะคะแล้วทีนี้เอาไปรดพืชผักคือมันสวยมากและเรื่องของเรื่องก็คือปุ๋ยด่วนจีสูตร5เป็นเรื่องบังเอิญที่เล็กทำจุลินทรีย์ตั้งต้นนะคะและทีนี้มันเหลือค่ะแล้วน้ำมะพร้าวมันเยอะมันเหลือเล็กก็เลยเอามาเทไว้ตอนแรกว่าจะกินนั่นแหละค่ะแต่มันลืมกินไม่ทันแล้วมันก็เลยค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลนะคะอ่อนๆขึ้นเนาะหลังจากนั้นเล็กก็เลยเอาไปรดพริกรดผักมันงามมากค่ะท่านผู้ชมเพราะท่านอาจารย์สามารถบอกแล้วนะคะว่าคือในน้ำมะพร้าวเนี่ยมันมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอีกชนิดหนึ่งนะคะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ที่รากของต้นมะพร้าวเลยอยู่ที่รากแล้วก็ส่งขึ้นมาที่ลำต้นที่ใบนะคะที่ลูกของมะพร้าวเล็กๆจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นนวลของมะพร้าวแล้วก็ขึ้นมาสู่น้ำของมะพร้าวตรงนี้นะคะก็เลี้ยงลำต้นเลี้ยงทุกอย่างเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วคือจุลินทรีย์ตั้งต้นเหมือนกันหรือน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาก็เอาไปทำต่อยอดเลี้ยงกล้วยไม้อะค่ะแล้วแตกหน่อแตกเนื้อเยื่อออกมาใหม่เป็นร้อยสองร้อยต้นเลยอันนี้คือมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็ในด้านวิชาการอ่ะก็เอาไปคือใส่หม้อน้ำอะค่ะใส่หม้อน้ำนะมีผลงานวิจัยด้านวิชาการแล้วนะคะนี่เล็กพูดตามท่านอาจารย์นะว่าเทใส่หม้อน้ำแล้วมันลดความร้อนได้รักษาหม้อน้ำให้ยืดอายุการใช้งานได้นะคะอันนี้คือพูดตามอาจารย์นะก็คือจะพูดถึงคุณประโยชน์ของน้ำมะพร้าวนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมทีนี้ให้ไปทำนะคะก็คือทำตามนี้เลยไม่ต้องผสมอะไรเลยเดี๋ยวตอบคำถามต้องมีคำถามแน่นอนว่าไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรหรอในนี้นะคะมันมีน้ำตาลธรรมชาติจาก
น้ำมะพร้าวอยู่แล้วเพราะว่ามันอร่อยรสหวานน้ำตาลนั้นนะคะมันจะหมักตัวเองมันจะหมักตัวเองในตัวเลยแล้วทีนี้ตอนแรกมันจะหวานพอผ่านไป7วันมันจะเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวมากนะคะพอเป็นแล้วมันจะเปรี้ยวแล้วสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีอย่างนี้นะทีนี้เดี๋ยวเล็กจะกรอกใส่ขวดไว้ดีกว่านะคะอันนี้เล็กจะกรอกใส่ในขวดนี้ไว้ดีกว่าหกบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนี่ก็จะเอาน้ำมาเทใส่แล้วก็เอาไปรดผักต่อนะคะแล้วก็หมุนฝาไว้หลวมๆแต่เวลาที่จุลินทรีย์เป็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รุนแรงช่วงที่แบบหมักแรกๆนะคะหมักไว้7วันใช้ได้ค่ะใช้อัตรา 6-8 ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรนะคะก็เอาไปรดแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะเรื่องการเร่งดอกทำให้ยืดยาวคือถ้าส่วนของการยืดยาวเนี่ยอาจจะเอาไปผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ด้านอื่นๆก็ได้นะคะน้ำหมักต่างๆที่เราหมักนะแล้วก็รดลงไปทุกๆ5วัน7วัน10วันแล้วแต่พืชนะคะก็สังเกตดูเนาะนี่ค่ะเป็นวิธีการทำปุ๋ยด่วนจี05ที่เรียกว่าปุ๋ยด่วนจีเพราะว่ามันงามไวมากค่ะค่ะคลิปนี้ถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามมาใต้คอมเมนต์นะคะยังมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาใต้คอมเมนต์ขอบคุณที่รับชมนะคะไปแล้วค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ